องค์กรกำกับดูแลการเงินของจีนและธนาคารกลางของจีนให้คำมั่นว่าจะผลักดันการปฏิรูปทางด้านการคลังภาษีและการเงินเพื่อตอบสนองคำสั่งของการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนชุดที่20ครั้งที่3แถลงการได้กล่าวว่าต้องผลักดันการปฏิรูปที่สำคัญเช่นการคลังภาษีและการเงินเสริมสร้างนโยบายด้านมหาภาคกำหนดแผนการและนโยบายทางยุทธศาสตร์ กระทรวงการคลังของจีนได้ชี้แจงมาตรการผลักดันการปฏิรูปใน3ด้านได้แก่สร้างสารรค์ระบบงบประมาณให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสร้างสารรค์ระบบภาษีให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและแก้ไขความสัมพันธ์ทางการคลังระหว่างรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น